ค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับป๊อปปี้เช่นเคยแบบนี้ในช่วงป๊อปปี้ไลฟ์และวันนี้นะคะป๊อปปี้พาคุณผู้ชมมากดไลค์ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวฟิวชั่นอนิเมะเจแปนิสเรสทอรอนนั่นเองซึ่งเจ้าของเป็นพิธีกรสาวหน้าสวยและอารมณ์ดีมากๆแต่ว่าจะเป็นใครตามป๊อปปี้ไปเลยค่ะพิธีกรสาวอารมณ์ดีของเรานั่นก็คือพี่ชมพู่กันบายนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องถามก่อนเลยว่าอะไรทําให้พี่ชมพู่คิดที่จะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนี้คะจริงๆแล้วมันเริ่มจากการมาซื้อตึกนี้แหละแล้วเขาโครงเดิมก็เป็นร้านราเมงเก่าตอนนั้นยังไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเสียดายไปมาพอมาคุยกับแฟนก็เลยบอกว่าเออทำไมปล่อยให้มันไม่มีมูลค่าล่ะลองมาทําร้านอาหารญี่ปุ่นต่อเนื่องจากเขาดูไหมก็เลยทําอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นละกันก็คือเอาความเป็นไทยเข้าไปผสมก็เลยกลายเป็นร้านนี้ขึ้นมาสําหรับเพื่อนคนนึงอาจจะไม่ชอบอาหารญี่ปุ่นอีกคนนึงชอบก็มาทานด้วยกันได้ใช่หลายคนบอกดีนะปกติเพื่อนชวนมากินอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยอยากมาเพราะกินไม่เป็นแต่พอมาร้านพี่ปุ๊กินได้เลยมีน้ําตกปลาแซลมอนให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแซ่บไปนะคะแล้วอย่างนี้ทําธุรกิจร่วมกับแฟนนี้เก็บเงินแต่งงานเลยหรือเปล่าคะก็เหมือนช่วยกันดูแลไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือถ้าอนาคตพร้อมก็เมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นไหนๆป๊อปปี้ก็มาบุกถึงร้านแล้วป๊อปปี้อยากเข้าไปดูในครัวอนิเมะหน่อยได้ไหมคะยินดีมากๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปในครัวลองทำเลยไหมเมนูนี้เป็นเมนูที่ใครๆมาก็ต้องสั่งค่ะเรียกว่าเส้นใหญ่ผัดเบคอนเส้นใหญ่ผัดเบคอนป๊อปปี้ก็ไม่ค่อยได้เข้านะปกติอยู่ข้างนอกทานอย่างเดียวเดี๋ยวให้เชฟเต้ยช่วยเชฟเต้ยค่ะเส้นใหญ่ผัดเบคอนใส่อะไรก่อนน้ำมันอะไรบ้างค่ะปิ้งใส่น้ำมันในเมนูนี้ตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่ชูโรงคะจริงๆแล้ววัตถุดิบมันง่ายมากนะเบคอนมันก็มีความหอมเส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะมีความเอกลักษณ์ของตัวเองที่เวลากินกับเบคอนผัดแล้วมันอร่อยค่ะทีนี้ความเก๋เขาจะอยู่ตรงที่เราจะใส่ไข่ใส่ตรงกลางนี่แหละโอ้โหสันหน้าทานยีไข่แดงเลยใช่แล้วเขาจะเป็นสุกกับเครื่องพอดีว้านี่แหละเมนูญี่ปุ่นฟิวชั่นพี่จังโก้ค่ะแล้วคนที่อยากมาทานที่ร้านอนิเมะแห่งนี้มาที่ถนนเกษตรวมินทร์นะคะสังเกตต่อหม้อ224ค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาแค่200เมตรสังเกตซ้ายมือในหมู่บ้านทาวพลัสนะคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง5ทุ่มนะคะถ้าเกิดว่าสนใจโทรจองโต๊ะจัดเลี้ยงหรือว่าจะมีสัมมนาอะไรเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทานกันต่อขอพี่ชมพู่ช่วยอัปเดตผลงานนิดนึงได้ข่าวว่ามีผลงานกับทางช่องเราด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะมีอันข่าวนะคะข่าวติดปากค่ะทุกวันเขาเรื่องหักนะคะแต่ว่าบางทีก็แอบมีแปะมือกันเจอกันวันอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับมาเพิ่มช่วง6โมงครึ่งถึง1ทุ่มค่ะและสัปดาห์หน้าป๊อปปี้จะพาคุณผู้ชมไปกดไลค์กับซุปตาคนไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในช่วงป๊อปปี้ไลค์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิมชิมชิมไม่ไหวแล้วค่ะน้ำลายไหลเอาชิมอันนี้ก่อนเลยมันนัวมากค่ะมันนัวใช่ไหมมันละมุนนีมากเมื่อเราเข้าไปในปากคุณยอด